오늘의 날씨 일기에 보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같은 매일 너랑 기억에 갇혀 살아 สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพีวันพีชกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้เปิดกันที่ตกเครื่องแป้งเลยเพราะว่าจะมาทาครีมนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวล็อกแรกของปี2022ค่ะก็ถ้าใครที่ติดตามพีในโซเชียลก็จะรู้ว่าเราได้หายตัวไปพักผ่อนรักษาตัวนะคะนี่ก็ออกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะคุณหมออนุญาตเรียบร้อยว่าออกไปข้างนอกได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นวล็อกวันหยุดวล็อกแรกของปีนี้นะคะก็จะมีอะไรหลายอย่างอัปเดตกันในคลิปด้วยนะคะเริ่มต้นเรามาทาครีมกันก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมองไปด้วยกันว่าช่วงต้นปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเช็ดโทนเนอร์ก่อนเลยของกอดาลีนะคะคือจะบอกว่าเป็นต้นปีแรกที่รู้สึกเหนื่อยมากยังไม่ได้ทำอะไรก็คือเหนื่อยแต่พี่ก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นผลจากแบบผลสองโรคที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือเจ้าโควิดนี่แหละคือเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายมากแล้วก็ตอนนี้จะทำอะไรก็ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าน่าจะมีผลก็คือเลข3ค่ะคือเหมือนพอเราอายุ30ปุ๊บร่างกายพลิกตีลังกาปุ๊บกลับด้านคือแบบเฮ้ย30แล้วมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอคุณรู้สึกได้ว่าร่างกายเหนื่อยง่ายมากแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะดีขึ้นนะคะจะเป็นผลเรื่องของโรคด้วยแล้วก็โมหะนั่นแหละก็เลยยังไม่ค่อยได้มีคลิปแต่งหน้าหรืออะไรจริงจังเพราะว่าเหมือนพีททำได้แป๊บๆแล้วพีทก็จะเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องหยุดพักนะคะอันนี้เป็นสิว1เม็ดก็ต้องแต้มสิวด้วยอันนี้ดีมากเคลียร์โน้ตแล้วก็จะใช้น้ำตกนะคะนี่ของ CA True White ตบหน้าเรียบร้อยนะคะโอเคอุ๊ยรำคาญมากเลยอะคือพีทไปตรวจตามาใหม่อีกรอบนึงแล้วทุกคนอันนี้ก็มาอัปเดตนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุณหมอที่ดังมากๆแล้วก็มีแบบเพื่อนๆ follower แนะนำเยอะมากก็เป็น second opinion ที่บอกว่าเราไม่สามารถทำเลสิกเลเซอร์ใบมีดอะไรได้เลยฉันต้องทำเลนส์เสริมอย่างเดียวเซ็งมากคือวางแพลนว่าเออไหนๆก็ดูแลตัวเองใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจตาใหม่ปรากฏว่าก็ยังทำไม่ได้นะคะไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกนะคะว่ายังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากมาอัปเดตเพราะว่าเศร้าใจมากแบบเหมือนคนอกหักอกหักทำไม่ได้หมอบอกหมอไม่ทำให้สกินแคร์ตัวต่อมานะคะเราจะมาปิดกันด้วยสเต็ปสลิปปิ้งมาสก์เลยอันนี้ของ Happy Mask นะคะสีฟ้าอันนี้เป็นสูตร Hyaluronic Acid and Ceramide นะคะก็เป็น Moisturizing Sleeping Mask นั่นเองนี่ชอบใช้มากดีงามคือเห็นจุกตรงนี้ไหมนางแบบปิดง่ายมากอะปกติเราชอบทำฝาหายใช่ไหมทุกคนอันนี้มันเหมือนแบบมีที่เกี่ยวด้วยก็คุณภาพดีเลยค่ะเพราะอันนี้เป็นมาสก์แบบ Made in Korea เนื้อมาสก์จะเป็นแบบเจลฉ่ำๆเนี่ยนะอุ้ยเนี่ยจะหมดละซองนึงได้ประมาณ3รอบตรึงต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเราเอาไปแช่เย็นแล้วนะคะข้างบนมีตู้เย็นจิ๋วสำหรับใส่สกินแคร์ด้วยเวิร์กมากพอแช่เย็นปุ๊บอะเจลมันจะมีความเย็นแล้วแบบสบายหน้ามากมีความฉ่ำให้ดูความฉ่ำคือเราเน้นแบบบวกให้ฉ่ำเลยเขาคิดนอนห้องแอร์ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เหมือนหน้าแห้งแบบแห้งเป็นขุยๆง่ายมากโบกมาถึงคอเลยใครชอบความฉ่ำน้ำนี่อันนี้ตอบโจทย์มากคือเราจะโบกลงไปอย่างนี้เลยนะคะทาให้หนาๆได้เลยเพราะว่ามันเป็นสลิปปิ้งมาสก์ที่อันนี้มาใช้นะคะคือเขามีนวัตกรรมอะควาพลัสด้วยก็คือช่วยเรื่องของความแบบชุ่มชื้นและอันนี้ไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีมินเนอรัลออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์มาสก์แล้วแบบตอนเช้าตื่นมาแล้วหน้าฉ่ำผิวมันดูแบบพล้ำขึ้น
ดีงามหมดละ1ซองใช้ได้ประมาณ 3-4 วันนะคะตัวนี้ราคาดีด้วยนะคะแค่69บาทเท่านั้นเองสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ที่ร่วมรายการแล้วก็ที่ออนไลน์รวมถึงที่เว็บไซต์ guardian.co.th ด้วยนะคะชอบมากๆฉ่ำมากๆจริงๆเขามี2สูตรด้วยอันเนี้ยเน้นความฉ่ำชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าอีกสูตรนึงก็จะเรื่องของความกระจ่างใสเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนเพราะเนี้ยพออัดคลิปสักพักแล้วเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้กับบล็อกวันหยุดของวันเดอร์นะคะทาโลชั่นด้วย Morning 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 แล้วก็ตอนเช้านะคะพี่จะกินคอลลาเจนเลยอันนี้เป็นของ New Way นะคะเม็ดใหญ่มาก เรามีของเล่นใหม่คือพีทอะรู้สึกว่าเริ่มอยากใส่ใจสุขภาพจริงจังมากขึ้นนะคะก็เลยไปซื้อนาฬิกาพวกแบบสมาร์ทวอชมานี่ของหัวเว่ยแบรนด์6ดีมากว่ามันแท็กแบบเขาเรียกแท็กเรื่องสุขภาพค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เหมือนค่อนข้างแม่นยำประมาณนึงเลยนะพีทแท็กตัวสลีปไปว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงแล้วอะ6เอ้ย10ชั่วโมงโกคือ8ชั่วโมงแต่ว่า10ชั่วโมงคือเราแบบรู้สึกว่าวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราอยากแบบนอนให้มันแบบยาไปเลยห้ามใครปลุกฉันห้ามใครกดออดห้ามใครโทรศัพท์รู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะคะคือรู้สึกเลยว่าเช้านี้ตื่นมาสดใสมากเพราะว่านอนเต็มอิ่มมากๆก่อนไปทำกับข้าวนะคะให้ดูเท็กเจอร์ผิวเบาๆอันนี้คือเราทาแค่กันแดดนะคะแล้วก็ลิปมันนะทุกคนไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรมากมายบางทีก็ขี้เกียจเล็กหน่อยนะคะจะบอกว่าหน้าแบบนุ่มดีมากเลยอ่ะชอบยกเว้นสิวเนี้ยคือมาจากไหนสิวมันแบบอยู่ๆก็ผุดโผล่ขึ้นมาเป็นสิวฮอร์โมนอะไรประมาณนี้นะคะแต่แบบผิวนุ่มมากอ่ะชอบมากเมนูวันนี้นะคะก็จะใช้แผ่นแป้งแรปอันนี้มาทำนะคะต่อพี่ก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วก็วางแผ่นลงไปแล้วก็ค่อยพลิกกลับด้านแล้วก็ปรุงรสต่างๆนะคะนี่ไปเลยวันนี้พี่จะทำสองไส้นะคะไส้ปูอัดแล้วก็ไส้สมูทแซลมอนจ้าเริ่มเลยแล้วใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่ติดกระทะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะทุกคนถ้าใช้ไฟแรงปุ๊บอะไข่มันจะไม่นุ่มก็ดูดีอยู่นะพร้อมกินค่ะนี่แซนด์วิชของเราแล้วก็จะกินกับกาแฟพี่ซื้อแบบนี้เป็นแพ็คไว้เลยเพราะว่ามันง่ายดีแล้วมันก็ไม่หวานไม่มีน้ำตาลด้วยโอ้ยสุดยอดมีเด็ดมามีเด็ดมาso good ค่ะทุกคนอร่อยมากผักก็เลยตื่นแล้วค่ะไม่ไปคาเฟ่ก็ได้ค่ะตื่นแล้วค่ะแต่งหน้ากันดีกว่านะคะเราจะมาแต่งหน้าลุคแบบเบาๆเอาแบบว่าออกไปข้างนอกแล้วก็สวยเลยแบบไม่ต้องเอะอะอะไรมากมายนะคะแล้วมีเทคนิคที่แบบไปดูมาจากใน TikTok ว่ามันช่วยให้เครื่องสำอางติดทนมากยิ่งขึ้นอย่างแรกก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแต่เมื่อคืนเราก็มาร์กหน้าอะไรมาหมดแล้วพี่ก็รู้สึกว่าหน้าพี่อะมันชุ่มชื้นประมาณนึงแล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะนี่เป็นเซตติ้งพาวเดอร์เอาแบบแป้งคุมมันนะคะถ้าใครแบบผิวมันให้เราลงแบบบางๆเลย1ชั้นก่อนแล้วก็ให้ตามด้วย setting spray นะคะวันนี้ใช้อามานี่ก็ได้อะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะ setting spray ก่อนหนึ่งรอบรอให้ setting spray มันบอกว่าเซตดีๆก่อนนะคะพอหน้าแบบไม่เปียกแล้วนะคะก็ให้ใช้ primer ได้เลยวันนี้ใช้ของทัชช่านะคะ
ไพรเมอร์เสร็จเรียบร้อยก็ลงรองพื้นต่อเลยอยากจะใช้ please แล้วกันนะคะเบอร์2ลูกรัก number 1ของดิฉันตามด้วยฟองน้ำนะคะนี้แบบไม่ชุบน้ำมันจะให้ฟิลเหมือนเป็นพับคุชชั่นอะถ้าฟองน้ำ please นะเราก็แค่ตกเบาๆลงไปแบบนี้เมื่อกี้นะคะเราลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วก็ครีมบลัชไปแล้วนะคะพี่ก็จะใช้เซตติ้งพาวเดอร์อีกรอบหนึ่งในการอัดเข้าไปค่ะอัปเดตแท่งมาสคาร่ามาแล้วนะคะเหลือรอผลิตอย่างเดียวสีสวยเนาะสปอยเลยรอเลยเพราะว่าจึ้งที่สุดจริงๆมาสคาร่านะคะที่ไม่เหมือนขนตาปลอมเพราะอันนี้เหมือนต่อขนตามันแบบสุดสีแก้มดูจางๆนะคะขอปัดเพิ่มนิดนึงลิปนะคะจับคู่ใหม่มาชอบมาก 3CE Warmish Move นะคะสีที่คนได้ซื้อตามเยอะมากลงไปในรีวิวก็คือแบบรีวิวแบบยอดพุ่งกระจายอยากทาปากสวยก็ต้อง please blending นะคะเราจะ blend ให้เลอเกินขอบปากมานิดนึงตามด้วยสีCranberry นะคะจาก Bobbi Brown รุ่น Crushโอเคทำงานบ้านอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกกันค่ะอาจจะเปลี่ยนชุดนิดนึงรู้สึกว่าชุดนี้มันแบบมันสวยแต่มันไม่ตอบโจทย์ยังไงไม่รู้วาร์ปมาทองหล่อนะคะเปลี่ยนชุดแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยมีออฟฟิศให้ชมกันว่าเป็นยังไงบ้างมาร้านแฟดพลัสไวท์นะคะคือร้านนี้มันมีกาแฟแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่สวยมากก็เลยคิดว่าจะมาทำคอนเทนต์หนึ่งกลุ่มค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นร้านที่แบบสีขาวยิ่งใหญ่ตอนแรกกังวลว่าจะคนเยอะมากกว่านี้แต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากคิดว่าน่าจะพอมีจังหวะให้เราถ่ายรูปนะคะ I can smell the smoke from the bacon Let's go See the sun shining from the windows Okay I know that today will be a good dayเราสั่งกาแฟมา2อันนะคะนี่อันแรกเป็นเมเปิ้ลไอซ์ลาเต้เป็นกาแฟใส่นมซอยมิลค์ใส่ซอยมิลค์นะคะชิมใหม่เมื่อกี้ชิมแล้วลืมกดอันนัวนัวของขอมใครชอบลาเต้น่าจะชอบเป็นแบบซิกเนเจอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นนี่แบล็กพีชแบบสดชื่นสดชื่นแกงเอ็กซ์ brush my teeth up wash my face start my wake up get up stretch my legs eat some breakfast milk and eggs brush my ไม่สวยอย่างในคลิปเลยSome water. Brush my teeth. Get out of here. แล้วค่ะ Donkey ช้อปปิ้งอาหารนะคะเพราะว่าต้องจบทุกอย่างในการช้อปปิ้งอาหารตุนไหนๆก็มาทองหล่อแล้วต้อง Donkey จะซื้อของกินเข้าบ้านนิดหน่อยนะคะห
รู้สึกได้ว่าผลไม้ในดองกี้มันหอมแบบหอมมากผลสตรอเบอรี่ก็คือหอมแอปเปิ้ลก็คือหอมหอมหอมแบบสดชื่นอ่ะจะหาซอสค่ะไม่ใช่ทาโกยากิก็ได้โอโคโนมิยากิก็ได้เจอแล้วค่ะโอโคโนมิยากิซอสนะคะอันนี้มีรสเผ็ดด้วยอ่ะเอารสธรรมดาก็ได้เนาะนี่ดูยังนั่งนั่งนั่งก่อนลูกคอยนะคอยหยุดหยุดหยุดนั่งก่อนไม่ได้บอกให้กินหนึ่งสองสามมาเจอกับหน้าสดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาครีมก่อนนอนแล้วก็จะรีบไปนอนแล้วเพราะว่าง่วงไม่ไหวนี่สิวมันได้แบบอันตรธานแต่ตัวออกมาเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วก็แต้มสิวหนึ่งกรุบนะคะรอให้แต้มสิวแห้งวันนี้ใช้น้ำตกสวัสดีปีท้ายคืนนี้กันด้วย Sleeping Mask ของ Happy Mask นะคะนี่ซองเมื่อวานหมดเรียบร้อยเปิดซองใหม่แล้วนะจ๊ะก็ถ้าใครนะคะอยากได้ Sleeping Mask ที่ให้ความชุ่มชื้นตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลที่ฉ่ำเลยดีงามมากเลยถ้าใครที่อยากได้ Sleeping Mask เน้นความชุ่มชื้นนะคะจัดได้เลยแต่พีทก็คือวันนี้จะไม่ได้ทาเยอะเหมือนเมื่อวานนะเราทาแล้วก็เหมือนทาเป็นครีมได้เลยค่ะถ้าใครรู้สึกว่าแบบโอเคอยากเติมสเต็ปครีมเจลครีมที่เน้นความชุ่มชื้นเข้าไปนะคะเวิร์กมากนะคะนี้ใช้มาหมดซองไป2ซองแล้วอีก2นึงทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะชอบมากก็แนะนำเลยสำหรับใครที่กำลังหา Sleeping Mask อยู่นะคะส่วนฮีทคืนนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนว่าจะพยายามทำคลิปเมคอัพสกินแคร์แต่งหน้าออกมาให้บ่อยๆนะคะแต่บล็อกไลฟ์สไตล์ก็ยังคงมีอยู่เพราะพี่รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำบล็อกนะทุกบล็อกเราลงเราชอบเรากลับมาดูมีอะไรแบบทำกับข้าวทำอาหารไปเที่ยวนั่นเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนเป็นไดอารี่นึงนะคะที่เราอยากแชร์ต่อเพื่อนๆลองดูกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับบล็อกแรกแห่งปีเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ